เลยครับน้องบอสนะครับข้อดีก็คือน้องบอสมีการพัฒนาครับพัฒนาขึ้นแล้วก็น้องบอสก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเป็นน้องที่น่ารักมากคนหนึ่งจะคอยถามผมตลอดเหมือนกันแล้วก็ยังไงน้องบอสเป็นคนที่เป็นครูผมอีกคนหนึ่งผมจะได้มุกจะได้เก็ตจะได้ดนตรีอะไรจากเขาเยอะเหมือนกันพักหลังๆผมจะชอบขอจากเขาก็คือน้องบอสเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็ยังไงมีคนมีความรู้เยอะครับทางด้านตลกข้อเสียก็คืออยากให้บอสพยายามกว่านี้อีกบอสบอกบอสพยายามแต่อยากให้พยายามให้ถึงที่สุดอดทนมันหน่อยอย่าพึ่งขี้เกียจเพราะว่าพี่อิจฉานะในมุมมองพี่อิจฉาว่าบอสโอกาสดีมากพี่อายุเท่าบอสตอนนี้พี่ยังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ยังไม่รู้จักคำว่าร้องเพลง acting เล่นตลกหรืออะไรพวกนี้ยังไม่รู้จักเลยแต่ตอนนี้บอสมีโอกาสที่ดีมากพี่อยากให้บอสใช้โอกาสตรงนี้ทำเรื่องตรงนี้ให้มันดีที่สุดเก็บไปเยอะเพราะว่าบอสเป็นคนที่เก่งเก่งมากๆถ้าเกิดเราขยันหรือพัฒนาขึ้นได้กว่านี้อีกอ่ะมันสุดยอดมากเลยแล้วก็1 จึ๊ก 1 จึ๊กอุ้ยรอเดือเรื่องการพูดก็อยากให้พัฒนาขึ้นอีกมันทำได้ต้องขยันซ้อมแล้วก็เรื่องปรับบุคลิกถ้าปรับได้หล่อคันทีจริงไม่ใช่ข้อเสียหรอกพี่แนะนำดีกว่าครับปรับยังไงครับก็คืออย่างเช่นเนี่ยจะหลังค่อมหลังงอจะห่อห่อผมคิดว่าบอสน่าจะเปิดขึ้นหายอกเดินตรงไม่งุ้งงิ้งไม่งองแงงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะดูดีกว่านี้อีกเยอะเลยครับครับครับชัดครับบอสก็ปัญญาอ่อนเฮ้ยเฮ้ยปัญญาปัญญาวุฒิเรียกชื่อผิดบอสข้อดีข้อดีของหนูคือเป็นคนรูปร่างดีเจาะเลยฮะนี่คือเจาะเจาะเอ้าจริงฮะรูปร่างดีแล้วก็ยังไงเดียวจื้ออุ้ยผมยิงลูกอยู่ใช้ลูกถากดังฟึดเป็นคนที่เก่งพี่ว่าบอสก็ต้องมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งอะเนาะในการดำเนินชีวิตอย่างพี่นัดว่าตอนพี่อายุเท่าบอสพี่ก็ยังไม่ได้อะไรเยอะอย่างเงี้ยยังก็แก๊กก็แก๊กอยู่แล้วก็เสียงร้องเพลงได้มีดูร้องเพลงแล้วดูมีเสน่ห์ข้อดีของหนูนะพอหนูร้องเพลงแล้วหนูดูมีเสน่ห์ดูหน้าชมหน้ามองหน้าจับต้องข้อเสียเป็นคนพูดไม่เปิดปากพูดอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องพูดอ้าปากแล้วก็พูดให้สุดคำเดี๋ยวไปพูดอ้อแอเอาแอเป็นลูกนกอะไรเงี้ยนี่พี่ก็ไม่ได้ดีอะไรแต่ว่าอยากให้หนูลองทำมันจะมีเสน่ห์กว่านี้พูดดังๆพูดอ้าปากอะไรเงี้ยแล้วก็รอเรือรอลิงแบบฝึกหัดครูเขาก็ให้มาใช่ป่ะว่างๆลองอ่านพวกกลอนพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเราได้จริงๆนะมันจะไม่เราไม่ต้องมาถึงเวลาเราไม่ต้องมาเกรงว่าจะผิดมันจะเป็นไปธรรมชาติแล้วก็อยากให้พยายามเยอะกว่านี้อีกหน่อยอย่าคิดมากบอสก็เป็นอีกคนที่คิดมากเหมือนกันคุณคิดอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยเนาะเรื่องไม่มีอะไรแล้วก็ทุกอย่างก็ดีแล้วก็เรื่องบุคลิกภาพอย่าไปหงอห่อตัวเดินคนสิ้นชีวิตเมื่อก่อนพี่ก็เป็นพี่ก็หลังคอมมันเหมือนหมดอะไรแต่ยากอ่ะมันชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแก้วอะไรเงี้ยพอเรายืดมันดูดี
บอสก็เป็นคนนึงที่เดินมา10คนเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องรูปร่างเราได้ขาวผิวพรรณเราสกุลหน้าเนินเราดีขึ้นแล้วนะทำอะไรก็ได้อะดีแล้วอะนะทำไงก็ทำเลยครับทำอะไรก็ทำหนึ่งครับบอสก็เป็นคนที่มอบความรักเก่งนะครับเขาเป็นคนที่มอบเดินเจอกันเนี่ยคือสัมผัสได้ว่าเขาให้ความรักตลอดเวลาเขาจะยิ้มเขาจะมีแล้วก็จะอดอ้อนเขาตลอดเวลาเขาจะมีเสน่ห์ของเขาแล้วก็เขาจะถ้าพูดถึงเขาก็ขยันนะครับในด้านทางดนตรีขยันเหรอ ได้ยินอะไรไหม ก็ขยันครับมานั่งไล่นั่งอะไรแล้วก็ข้อเสียไม่ใช่ข้อเสียนะครับแต่ว่าอยากให้เปิดตัวให้ไฟติดในตัวเราเราเพราะอย่าว่าเราหล่อมากเราพร้อมเราเฟิร์มหุ่นเท่เพราะว่าเราถ้าเราไฟติดปุ๊บเพราะว่าอลังการเราเอาที่เอาครับแค่นี้ครับหนักแน่นดีครับแค่นี้ครับหนักแน่นรีบแค่นี้เลยเอาครับรีบวางสายเลยก็จะบอกว่าทางนู้นช่วงคือเราอย่างพี่ที่พี่นัทพี่ฉัตรบอกอะหันไปดูข้างหลังนิดอย่างที่พี่นัทพี่ฉัตรบอกเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะตอนที่เราอายุตอนที่อายุเท่านี้ยังไม่ได้เหมือนนี้เลยผมมองตรงตอนที่ผมอายุเท่านี้ผมก็ยังไม่ได้อย่างนี้นะตอนที่อายุ30กว่าเอาได้ไฟลุกก็พูดไม่ออกเลยเก่งเหมือนเนี่ยนั่งกันเป็นดีก็คือจะบอกว่าเราอะเป็นคนที่มีจุดเด่นมีอะไรดีก็คือรูปร่างหน้าตาดีและมีจุดเสียก็คือตรงนี้แหละงงเลยมันเป็นดาบสองคมต้องมีสัดส่วนรูปภาพร่างกายที่ดีมีผิวพรรณที่ดีมีหน้าตาที่ดีแต่แล้วเราไปหงอซะบ้างอะไรห่อไปอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นแบบเราแทนที่จะใช้มันเป็นประโยชน์อะมันคมเหมือนกันนะใช่ไหมเฮ้ยโกรธทำไมจะขึ้นไหมไม่ก็ใช่เนี่ยคือแบบคือเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้เราเป็นคนที่มีรูปร่างอะแต่ดีเราใช้มันเป็นอันนี้สองข้อแล้วมันไปแล้วแล้วก็เราเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือและอีกอย่างเราเป็นคนที่ปิดตัวด้วยเรายังเปิดไม่มากเรายังไม่บ้าเลยถ้าวันใดเปิดนะแต่ไม่ต้องถึงกับพิตาลนะนั่นเปิดมากรู้เล่นคือเนี่ยนั่นแหละมันจะประมาณนั้นถ้าเราเปิดเราเล่นเนฮาสนุกสนานอย่าไปนั่งเล่นกีตาร์คนเดียวหรือไปเล่นกีตาร์ให้ฟังเหรออืมเอาไอ้เราก็ไอ้เราก็เข้าใจผิดมานานอันนี้มุมเขาเหรอเป็นจะตายป่ะมุมส่วนตัวแล้วก็เขาบอกว่าเปาเองควรจะเล่นอย่าไปนั่งเป่าคุยเอ้าทำไมวะเออทำไมอ่ะทำไมห้ามผมเป่าคุยอ่ะห้ามเขาเล่นเปาเลื่อนแล้วไอ้คนที่หนักกับแกแล้วเนี่ยตอนนี้เล่นมุกเล่นมุกไปเยอะเลยเราอ่ะเป็นเด็กคอมเมดี้ต้องแบบเราเล่นมุกไม่มีอะไรก็คือนั่นแหละเราไม่ค่อยมีข้อดีข้อเขามีข้อดีข้อเสียเอ้ยมีจะพูดอะไรเนี่ยมีข้อดีแต่ข้อเสียไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าข้อเสียจะไม่มีนะมันก็มีเพราะว่าข้อดีข้อเสียมันก็อยู่ในตัวทุกคนเขาบอกว่าเหมือนเปาคอก่อนครับมีเกียรติคิดตามเลยเนี่ยเข้าใจป่ะไม่ที่ผมพูดเนี่ยรู้ไหมผมจะทำอะไรผมจะดูเขาว่าเขาจะนั่งหลังตรงได้นานแค่ไหนบินฝุ่นใช่ไหมเราต้องนั่งถึงจะเป็นนิสัยนั่นแหละเราฝึกไว้นี่แหละมันข้อดีที่บอกหน้าตาเรามีคนที่มีจิตใจเรามีคนที่มีเสน่ห์เราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนั่นแหละข้อดีของคุณครับเปาเนี่ยมีการพูดที่มีไดนามิกเยอะดี
ปัญหาหนึ่งของบอสก็คือความเป็นโมโนโทนใช่ไหมสังเกตการพูดเขามันจะมีเบามีดังมีหนักมีผ่อนอะไรเงี้ยสั้นยาวหนักเบาแล้วแรกๆเราอาจจะต้องฝึกด้วยโทนเสียงไปก่อนแต่พอหลังๆเนี่ย มันจะเปลี่ยนบีทเปลี่ยนบีทหมายถึงว่าเปลี่ยนจังหวะในการพูดเองโดยที่มันจะไปตามอารมณ์และเนื้อหาใช่ไหมมันแบบเขาจะมีแบบจริงเหรอถ้าอ๋อถ้าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีขึ้นนะสำหรับการพูดบนเวทีแต่ว่ามันพัฒนาละเริ่มพัฒนาละแต่มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ยังไม่ค่อยคลิกทุกจุดแต่เห็นละว่าเราพยายามที่จะให้มันมีความหลากหลายให้มันมีความเป็นวาไรตี้มากขึ้นไม่ใช่พูดด้วยน้ำหนักเสียงที่เท่ากันไปตลอดเพราะมันคืออะไรรู้ไหมการพูดที่น้ำหนักเสียงเท่ากันตลอดมันคือการท่องจำมันไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกที่เรารู้สึกถ้าเรามีความรู้สึกความดังเบามันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพอท่องจำก็คล้ายๆกับเราสวดมนต์มันจะมีอยู่มุกหนึ่งที่เล่นตอนเวิร์กช็อปที่ให้หนึ่งมาเป็นแบบแล้วก็เป็นนมของเด็กวัยรุ่นนี้คือเขาพูดเหมือนเปิดเทปอะพูดเหมือนกันทุกจังหวะจำได้ไหมว่าแบบนี่คือนมของวัยนี้นี่คือนมของช่วงอายุนี้นี่คือนมเนี้ยบอสจะชงเข้ามามันจะเท่ากันหมดเลยมันจะเท่ากันหมดปุ๊บครูก็จับสังเกตว่ามันคงเล่นบ่อยจนมันคุ้นปากชินละที่จะพูดในการใช้เสียงแบบนี้อะไรเงี้ยครับเอครับน้องบอสก็เป็นน้องที่ให้กำลังใจค่ะเวลาเจอเขาจะพี่โอเคไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ขยันมากขึ้นอย่างเวลาได้รับโจทย์อย่างเงี้ยน้องต้องร้องเพลงแล้วน้องยังร้องไม่ค่อยได้น้องก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปฝึกอะไรเงี้ยค่ะมีความพยายามขึ้นเยอะแล้วก็ข้อเสียก็ไม่มีค่ะมีแต่บุคลิกห่อตัวค่ะแค่นี้ค่ะครับโดมครับครับจัวนะบอสดีครับมีน้ำใจรักเพื่อนแล้วก็เขาจึ๊กครับมีความตั้งใจมากขึ้นครับขี้เกียจก็เริ่มพัฒนาไม่รู้จะพูดอะไรครับผมก็คุยกับเขาทุกวันหลังๆเราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นนี่ครับข้อเสียไม่มียังครับยังโอเคครับตาลครับสำหรับตาลนะพี่บอสเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเสน่ห์มากๆจะทำอะไรก็ดูมีเสน่ห์ไปทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีพัฒนาการไวมากแล้วก็เป็นกันเองพี่บอสเป็นคนเป็นกันเองมากส่วนข้อเสียอันนี้พูดเหมือนทุกคนแหละตันเตือนพี่บอสตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วจำได้ไหมถ้าอยู่ใกล้ๆจะจับอย่างนี้ทุกทีเลยหลังคอมบอกทุกครั้งตั้งแต่เวิร์กช็อปเธอน่าจะจำนะพี่บอสนะแล้วก็เรื่องน้ำเสียงน้ำเสียงแต่ช่วงนี้เห็นไม่ค่อยก้มหน้าแล้วเวลาเล่นตลกเก่งมากรอเรือสู้ๆอีกนิดนึงแต่เริ่มละรู้ตัวก็จะพูดรอเรือให้ชัดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากฝากไว้นิดนึงแหละพยายามนั่งหลังตรงไว้เมื่อยนิดหน่อยพอมันเข้าที่เข้าทางปุ๊บโอ้โหหล่อเลยเลิศจบกดไลค์ตั้มน้องก็ใช่ครับไหวไหมไหวครับน้องไปล้างหน้าไปอะไรก่อนไหม
น้องก็เป็นคนที่ให้กำลังใจทุกคนครับนิสัยดีแล้วก็ขยันครับแล้วก็พยายามคนที่พยายามแล้วก็ข้อเสียน้องก็อยู่ที่ตัวน้องเองก็คือว่าอย่าคิดมากเราอกเดียวกันอย่าเพิ่งท้อสู้ต่อไปเดียวกันครับมันมีจุดร่วมยังไงครับคำว่าหัวอกเดียวกันเนี่ยลองอธิบายให้ฟังคือรับโจทย์มารับบทมาอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็ทำได้แรกๆจะเป็นอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวพอชินไปอะไรเดี๋ยวก็ทำได้เองครับครับสู้ๆครับครับผมก็ชอบบอสอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเขาสนใจเรื่องอะไรเขาจะไขว่คว้าข้อดีของเขาคือเขาจะไขว่คว้าถึงจุดที่เขาอยากจะรู้ให้ได้ข้อที่สองครับบอสเป็นคนรูปร่างดีแล้วก็บุคลิกดีแล้วก็ทำตัวก็น่ารักดีข้อที่สามคือมีเรียกว่ามีอะไรดีมีเสน่ห์มีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์ครับจริงใจด้วยอืมใช่ข้อเสียก็จะเป็นข้อแรกคือผมหลังค่อมผมเคยเตือนคนหลังค่อมครับผมจะเป็นการสะกิดหลังอย่างนี้แล้วก็เรียกเขาว่าไอ้คอมอะไรอ่ะมันเสียงกบหรือเสียงอะไรมันอุ๊บชอบเด่นแล้วเนี่ยเข้าชอบเด่นแล้วเนี่ยหายหมดแล้วจุดพีเชิญท็อปต่อผมก็อยากจะเตือนบอสนะถ้าบอสหลังตรงได้มันจะหล่อมากเหมือนกันแล้วก็อยากให้สิ่งที่เราไม่ถือว่าเราไม่ถนัดแล้วกันเรียกว่าไม่ถนัดเราก็ต้องสนใจแล้วก็ได้พื้นฐานจุดนั้นถึงเราจะไม่เก่งจุดที่เราไม่ค่อยเก่งอ่ะสมมติเราไม่เก่งอย่างผมไม่เก่งตลกเงี้ยผมก็พยายามจะดีตัวเองให้ไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะไม่ให้แบบว่าถือว่าลงมาแย่อย่างถ้าบอสไม่เก่งอะไรบอสก็จะต้องแตะมาตรฐานให้ได้อย่าให้มันตกลงมาอะไรเงี้ยอย่าให้ขยันจนไปถึงจุดนั้นครับผมดีครับลูกน้ำครับสำหรับเราบอสเป็นคนที่ให้อ่ะเป็นคนให้แบบหลายอย่างให้คำปรึกษาทุกเรื่องแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในบางมุมเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราในหลายๆเรื่องที่เราปรึกษาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนคือหมายถึงว่าอะไรวะเป็นว่าเป็นห่วงทุกคนอะตะกี้จึ๊บปะเปล่าเป็นห่วงทุกคนเราสังเกตจากอย่างเวลาซ้อมตลกออกมาเงี้ยเราจะถามทุกคนเอ้ยโอเคไหมก็เป็นข้อดีที่เป็นห่วงทุกคนแล้วก็ข้อเสียก็ไม่มีแต่ว่าเรื่องสอเสือรอเรือรอลิงแล้วก็เรื่องบุคลิกก็แหละแบบพยายามนั่งหลังตรงๆไว้ค่ะพี่แบงค์ฮะบอสเป็นคนเฮ้ยชอบมีมิติใหม่ที่ผมจะอยากฟังเขาพูดแล้วเนี่ยตอนนี้บอสเป็นคนที่บอสเป็นคนที่น่ารักครับแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงมีคิ้วขมวดเป็นของตัวเองครับครับข้อไม่ดีก็ไม่เปิดต้องเปิดอีกนิดนึงข้อดีคือรับฟังด้วยฟังพี่ฟังน้องน้ำใจมีน่ารักดีไม่ดีก็ขอให้พัฒนาอีกหน่อยนึงแล้วก็เรื่องหลังคล่อมคล่อมหลังคล่อมครับก็สู้ต่อไปเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆเขาเป็นกำลังใจให้อยู่ขอบคุณครับก็สำหรับครูตอนเจอกันในการออดิชั่นครั้งแรกเนี่ยบอสก็จะเป็นอย่างนี้ด้วย
มันคงเคืองตาหรืออะไรสักอย่างมันก็เลยทำให้บุคลิกไม่ค่อยดีแล้วก็เลยไม่ได้ถูกคัดเลือกในการมาออดิชั่นในครั้งแรกเนาะแต่พอมาอีกก็ดีขึ้นแสดงว่าเราพัฒนาได้แก้ไขได้นะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้น่าลุ้นน่าติดตามนะมันไม่มีอะไรใหม่อยากให้มีอะไรใหม่คือบางคนเนี่ยเขาไม่มีอะไรใหม่แต่เขาจะค่อยๆเปิดว่าเขามีความสามารถอะไร มีนิสัยอะไรยังไงที่มันน่าสนุกน่าสนใจอะไรเงี้ยบอสแต่บอสเป็นคนน่ารักนะครับในแง่ของความเป็นลูกศิษย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะขาดเรื่องความกระตือรือร้นบ้างแต่ผมก็สัมผัสได้ว่าเขาไม่ค่อยคิดร้ายกับใครไม่ค่อยมองใครในแง่ไม่ดีไม่ค่อยสนใจในเรื่องที่ไม่น่าสนใจคือไม่จุกจิกหยุมหยิมไม่จิกกัดไม่อะไรใครอันนี้เป็นข้อดีทำให้เราเป็นที่รักของคนเยอะนะแต่ว่าโดยนิสัยพื้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่แย่โดยทางนิสัยแต่ว่าด้วยนิสัยเหมือนกันมันไปต่อในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนานะครับอยากให้มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานมากกว่านี้เอาเป้าหมายให้ชัดเราจะรู้ว่าต้องทำอะไรคำว่าเปิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแค่เปิดใจมันหมายถึงเปิดแง่มุมของเราให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยมันไม่ใช่แค่เปิดแล้วรับอ๋อฟังมากขึ้นยอมรับความคิดเห็นหรือคำพูดคนอื่นมากขึ้นอันนั้นก็เป็นเปิดอีกแบบนึงแต่คำว่าเปิดที่ครูอยากเห็นก็คือว่าความสามารถอะไรเรามีอีกเอาออกมาเราชอบเราทำอะไรหรือความรู้สึกบางอย่างที่เราเก็บงำเอาไว้เนี่ยมันทำให้การสื่อสารและการถ่ายทอดการรับส่งเนี่ยมันยังไม่ดีพอในเรื่องของวิชาต่างๆเนี่ยบางทีเท่าที่ครูคุยกับคุณครูหลายๆคนพัฒนาการเราน้อยใช่ไหมแต่ว่าโดยพื้นฐานของการแสดงตลกเนี่ยเราพอเข้าใจโครงสร้างมาแล้วบ้างด้วยจากประสบการณ์ที่คุณทำมากับพี่ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวส่งเสริมให้เราอยู่บนเวทีแล้วเราก็ไม่ช็อตไม่ตายนิ่งไปง่ายๆอันนั้นเป็นข้อดีแต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นอีกครึ่งทางที่เหลือก็คือเนี่ยแหละเอาแง่มุมอื่นมาให้คนอื่นเขาได้รับรู้บ้างให้เขาได้รู้จักเราบ้างไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะดูไม่ดีหรือมันจะอะไรก็แล้วแต่ยังอยากเห็นคือถ้าไม่ได้มาเล่นดนตรีกันก็จะไม่รู้ว่าเขาเล่นกีตาร์ได้นานๆถึงจะเห็นไอ้ที่เขาไปเล่นกีตาร์นี่ก็เป็นภาพนานๆทีนะเปล่าไม่ได้แบบเดินถือไปเล่นตลอดทุกมุมทุกจังหวะเนี่ยสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวศักยภาพที่มีมันก็เลยไม่ออกมาด้วยความที่มันเก็บอาจจะเก็บเพราะในตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนไม่ชอบอวดบอสเป็นคนไม่ชอบอวดรู้อะไรมาก็ไม่อวดรู้นะไม่เหมือนตาลมันจะชอบอวดนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะอวดดีจะได้รู้ว่าคุณมีอะไรเออแต่บอสจะเก็บหมดเลยนี่แหละเราก็จะทำแค่หน้าที่ใช่ไหมสนุกก็สนุกไปตามหน้าที่ที่ต้องขึ้นไปเล่นตลกที่ต้องไปขึ้นโชว์แต่พอนอกเหนือจากหน้าที่แล้วเขาก็เป็นคนนิ่งไปนิ่งไปเงียบไปแต่นิสัยมันดีแต่อะไรบางนิสัยบางจุดที่มันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และพัฒนาจำเป็นต้องแก้ข้อดีเก็บไว้ครับผมก็รักบอสในแง่ที่แบบเขาก็ไม่เคยทำอะไรให้ผมรู้สึกแย่อาจจะมีเป๋ๆบ้างอาจจะมีเคลิ้มๆบ้างอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลคืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ผิดกฎไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้รายการมันดูไม่ดีผมไม่ไปแตะผมไม่ไปยุ่งอยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าอะไรเริ่มทำให้จุดมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นความตั้งใจลดลงก็ต้องเตือนกันหรืออะไรไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็ต้องพูดกันเนาะนะครับก็มีนิดเดียวแหละว่า
ให้กระตือรือร้นมากกว่านี้มองเป้าหมายให้ชัดเจนกว่านี้เพื่อมันจะได้เป็นแรงฉุดให้เราอยากเดินอยากสู้อยากรู้อยากทำอยากแก้ให้มันมากกว่านี้ส่วนอื่นผมก็ว่าบอสเป็นคนที่น่าคบคนหนึ่งเลยแหละถ้ามีเพื่อนผมก็อยากมีเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือที่ครูพูดมาอันเนี้ยห่วงเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาเพราะว่าถ้านิสัยบางอย่างที่เรามีมันดีมันก็ดีแต่บางอย่างมันก็ต้องปรับนิดนึงเพื่อที่จะได้เก่งกว่านี้แค่นั้นเองจบเชิญครับก็อยากจะบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเรื่องรอเรือรอลิงสอเสือก็ทุกวันนี้ก็พยายามอยู่บางครั้งก็ไปใช้ในสิ่งที่ไม่ควรใช้อย่างเช่นเห็นอยู่ประกอบไปใช้เป็นปะกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันเก่งจนไปคุ้นคิดว่าคำนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันต้องมีรอเรือมันก็เลยสับสนมั่วไปหมดแล้วก็ส่วนเรื่องหลังคอมแล้วก็บุคลิกให้พี่นัทเทรนอยู่ทุกวันนี้ครับก็ก่อนอาบน้ำก็วิดพื้นผมคิดว่าทุกอย่างที่พี่ๆเพื่อนๆพูดมาผมคิดว่าผมปรับปรุงตัวได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับส่วนเรื่องเปิดตัวเองมากกว่านี้ก็ผมก็อยู่ข้างนอกก็เป็นคนนิ่งๆแบบนี้มาอยู่ข้างในสนุกก็ทำได้ก็จะพยายามทำจะปรับปรุงทุกอย่างครับบอสมีโครงสร้างร่างกายที่ดีนะสัดส่วนอะไรเงี้ยมันไปได้อีกไกลอายุก็ยังไม่มากนะครับก็นิดเดียวเรื่องเรียน acting อ่ะครูอยากให้คือ acting มันไม่ใช่แค่แบบว่าเรียนไปเพื่อให้เราเล่นได้นะมันได้รู้จักตัวเองได้รู้จักธรรมชาติของมนุษย์มันจะเพิ่มความเข้าใจในคนอื่นในตัวเองอีกเยอะในความรู้สึกในความจริงใจในความอะไรหลายๆอย่างมันจะได้ประโยชน์แล้วก็ทำให้เรามีวิธีการคิดอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะครับอันนี้ก็เรื่องวิชาสามัญแหละอยากให้พัฒนาทุกอย่างคือกลายเป็นว่าบางทีจะคิดโจทย์อะไรให้บอสร้องเนี้ยถ้าเป็นเพลงที่เขาไม่เคยได้ยินเนี่ยมาตรฐานมันหายไปหมดเลยมันเพี้ยนมันจำทำนองไม่ได้มันพร้อมจะผิดก็กลายเป็นว่าพอเรามีโจทย์อะไรจะให้เขาเนี่ยก็ไม่อยากให้ละเห็นไหมว่ามันส่งผลกลัวว่าจะไปผิดอีกพลาดอีกเพราะมันมาตั้งแต่นู่นแล้วล่ะควายวัวอะไรเนี่ยมันร้องซะแฟลตจนแบบจำทำนองเดิมไม่ได้เลยคนฟังก็ไม่รู้หรอกว่าไอเนี่ยมันมาจากทำนองเพลงอะไรแต่ถ้าเกิดคนจำก็คุ้นปุ๊บเขาจะเข้าใจแล้วมันจะขำขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพอมีอะไรดีๆที่เฮ้ยอันเนี้ยน่าจะมอบให้แล้วมันเกิดความรู้สึกว่ามอบไปแล้วมันไม่น่าไว้วางใจว่ามันจะทำออกมาได้ดีอะไรเงี้ยก็ทำให้เราพลาดในสิ่งที่ครูก็คิดบางมุกถ้าเราได้เล่นมุกนั้นเราจะดูดีมากเลยแต่ว่าเราพลาดไปเพราะมันมีเรื่องของการร้องเพลงมันมีเรื่องอะไรเงี้ยเราทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ยจะมอบตรงนี้ให้ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยจะได้อะไรดีๆเยอะเลยจะได้ฮากว่านี้ด้วยนะก็อยากให้พัฒนาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องวิชาสามัญทั้ง3วิชาเลยร้องเต้นการแสดงแล้วครูเชื่อว่าบอสจะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจน่าติดตามแต่อย่างที่บอกครูก็ยังอยากเห็นอะไรที่ใหม่ๆจากบอสที่ทำมาเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมันมีเหรอเฮ้ยมันทำได้อย่างนี้ด้วยเหรออย่างเงี้ยอยากเห็นมีอะไรก็อย่าเก็บเนาะเอาออกมาโชว์ได้นะครับขอบคุณครับ